สวัสดีค่ะหัวยุ่งมาเลยนะคะวันนี้คือเพิ่งสระผมอาบน้ำเสร็จเลยนะแล้วก็ไดผมหัวก็เลยฟูๆแบบนี้เลยนะคะก็การเปิดถุงนะคะวันนี้เนี่ยมาจากนี่เลยนะคะจากแบรนด์ Glossier นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นแบรนด์ที่กำลังโด่งดังมากตอนนี้ในอเมริกานะคะแล้วก็ฉันก็ฝากเพื่อนสั่งมานะคะก็คือสั่งด้วยกันเนี่ย4ชิ้นนะคะในราคาประมาณ 3,500 บาทถือว่าแพงพอสมควรนะคะสำหรับชิ้นของแต่ละชิ้นเนี่ยก็มีราคาประมาณเกือบพันเลยก็ว่าได้นะถ้าเกิดว่าหารกับค่าส่งอะไรอย่างนี้แล้วด้วยนะคะครั้งนี้เนี่ยจะมาลองใช้แล้วก็มาแกะให้ดูพร้อมๆกันเลยว่ามันใช้แล้วเป็นยังไงบ้างสำหรับ first impression ที่ได้เนาะซึ่งบอกเลยว่าสำหรับถุงอันนี้เนี่ยชิ้นค่อนข้างประทับใจมากตอนแรกที่ได้คือเฮ้ยเขาทำมาดีมากแล้วชิ้นมองว่ามันเป็นอินสปิเรชันให้กับแบรนด์ชิได้เลยก็คือเขาเนี่ยทำมาเป็นซิปล็อกที่มีการกระแทกในตัวคิดว่ามันง่ายต่อผู้รับดีแล้วก็มันทำให้ข้างในเนี่ยมันจะไม่โดนแบบความกระแทกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทุกคนที่สั่งเนี่ยเขาน่าจะมีสติ๊กเกอร์ให้นะคะเหมือนเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์เขาเนาะซึ่งแบรนด์เขาก็จะเป็นแบบฟิลสนุกสนานซนๆอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็อย่างแรกตัวนี้เลยนะคะมันคือลิปกลอสนะคะซึ่งจริงๆแล้วแบรนด์นี้เนี่ยเขาดังเรื่องลิปกลอสมากนะคะแล้วก็อะไรที่มันแบบเยิ้มๆใสๆอย่างเงี้ยเขาจะดังมากนะคะฉะนั้นเราซื้อแบรนด์นี้ทั้งทีนะคะก็ต้องสั่งลิปกลอสนะคะลืมบอกชื่อแบรนด์หรือเปล่าแบรนด์นี้ชื่อแบรนด์ Glossier นะคะมันจะเขียนว่า GLOSSIER นะคะสำหรับตัวแพ็คเกจเนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างจะธรรมดานะคะแบบธรรมดามากๆเลยอ่ะเป็นฟีลเหมือนประมาณเครื่องสำอางท็อปช็อปนะส่วนตัวชี้มองว่าอย่างนั้นนะคะก็คือมีความน่ารักแต่ว่ามีความธรรมดาอยู่ในตัวนะคะมีกลิ่นหอมหวานเล็กๆนะคะซึ่งแพ็กเกจเขาค่อนข้างจะเล็กนะคะตัวนี้เนี่ยให้มาในปริมาณ 4.2 ml นะแต่ว่าก็เยอะอยู่นะคะเดี๋ยวจะลองทาเลยเนื้อดีมากคือเนื้อมันไม่เหนียวเลยแล้วทาไปแล้วรู้สึกแบบมันแปลกมากเอาตรงคือทาแล้วไม่เคยได้รับความรู้สึกนี้จากลิปกลอสอันไหนเลยของ Chanel ก็แล้วของอะไรก็แล้วคือทาแล้วแบบเนี่ยมันไม่เหนียวเลยแต่ว่ามันมีความมันของปากเหมือนทาลิปกลอสแต่มันไม่เหนียวเลยแล้วมันก็ไม่หนาด้วยมันไม่ยืดอะค่ะแล้วมันก็รู้สึกสบายปากมากซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยชิทามาแค่ Perfect Kiss Lip Tint ของชิเองนะคะแล้วก็เนี่ยก็ตบด้วยลิปกลอสคือสวยเลยอะชอบมากอันนี้คือแฮปปี้มากถึงแม้ว่าจะราคาสูงแต่บอกเลยว่าคุณภาพดีจริงเป็นลิปกลอสอันนึงที่ชิแนะนำเลยนะคะแบบรู้แล้วว่าทำไมเขาขายแพงก็สำหรับชื่อแล้วก็ราคานะคะเดี๋ยวชีจะแปะไว้ตรงนี้เลยนะคะเพราะว่าหลังๆมานี้เนี่ยบางทีชีก็ลืมราคาแต่ว่าเดี๋ยวชีไปเช็คให้นะคะแล้วก็จะขึ้นตรงนี้แต่ว่าเป็นราคา US ดอลลาร์นะคะยังไงเพื่อนๆก็ลองไปบวกลบคูณหารกันดูแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้บอกเลยว่าผ่านนะคะก็มาดูกันอีกอันเลยนะคะอันนี้เนี่ยคือ Boy Brow Grooming Pomade นะคะซึ่งก็จะเป็นมัสคาร่าเคลือบคิ้วสีใสนะแล้วแบรนด์นี้เนี่ยเขาจะถนัดอะไรที่มันเป็นแบบวัตถุดิบใสๆไม่จะเป็นลิปกลอสสีใสหรือว่าแบบไอตัวมัสคาร่าคิ้วสีใสอะไรเงี้ยเขาจะแบบดังมากนะคะซึ่งอันนี้แพ็กเกจก็ค่อนข้างจะเล็กแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นโทนแบบมินิมอลธรรมดานะซึ่งแพ็กเกจอย่างนี้ชีชอบนะชีรู้สึกว่ามันใช้ง่ายดีแต่ว่าความรู้สึกที่ได้ก็คือมันเล็กไปนิดนึงนะเพราะว่าราคามันสูงมากเลยนะคะก็ตกแล้วน่าจะประมาณแบบ 6-700 เนี่ยสำหรับตัวนี้อันเดียวนะคะผู้กันจะค่อนข้างเล็กนะคะแล้วก็เป็นแบบมีสีขาวๆตัวน้ำแบบนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะลองปัดให้ดูว่าเป็นยังไงเนาะชีขอสารภาพเลยนะคะว่าชีแอบปัดมัสคาร่าสีใสของ Makeup Store มาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะมาลองดูเนื้อกันว่าปัดแล้วเป็นยังไงนะคะความแปลกของมันเลยก็คือชีไม่เคยใช้มัสคาร่าอะไรที่ปัดลงไปแล้วมันเป็นสีขาวอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นสีขาวก่อนแล้วสักพักนึงมันจะค่อยๆซึมนะคะตอนใช้ไปก็รู้สึกเฉยๆอาจจะเป็นเพราะว่าชีปัดมาแล้วก็ได้นะคะก่อนหน้านี้แต่ชีแอบไม่ชอบความรู้สึกที่ปัดไปแล้วมันเห็นสีขาวก่อนนะคะแล้วมันถึงจะเป็นสีใสอ่ะมันเลยรู้สึกแบบแปลกๆแต่ถามว่ามันโอเคไหมมันเป็นมัสคาร่าที่ไม่ทำให้ขนคิ้วแข็งนะเพราะเดี๋ยวนี้ชีชอบเขียนคิ้วแบบนี้มากเลยนะคือใช้เจลเขียนคิ้วสีน้ำตาลเทาอ่ะแบบเขียนไปบางๆนะคะแล้วก็ปัดมัสคาร่าสีใสชีว่ามันทำให้ดูแบบดูธรรมชาติดีเนาะเฉยๆมากๆเลยอ่ะคิดว่าถ้าซื้อเป็นมัสคาร่าสีใสของ Essence หรือว่าไม่ค่อยแพงก็น่าจะได้คุณภาพประมาณนี้เลยแต่ว่าแค่รู้สึกว่าอันนี้มันเหนือไปกว่าก็คือมันจะมีความเป็นซิลิโคนนิดนึงคือจากปกติมัสคาร่าเนื้อน้ำเนี่ยมันก็จะเป็นกึ่งน้ำเลยแต่อันนี้มันจะมีความแบบเคลือบซิลิโคนด้วยหน่อยๆอะค่ะก็อาจจะทำให้ติดทนกว่ามัสคาร่าสายรุ่นอื่นๆก็ได้นะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการทดลองนิดนึงแล้วเดี๋ยวถ้าเป็นยังไงเดี๋ยวชีจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันเนาะต่อไปเลยนะคะอันนี้เนี่ยมันคือCloud Pen นะคะเป็น Chic Color ซึ่งมันก็คือครีมบลัชดีๆเนี่ยแหละแต่ต้องบอกเลยว่าในไลน์โปรดักต์ของแบรนด์ชีเนี่ยก็จะมีครีมบลัชเหมือนกันชีก็เลยอยากรู้ว่าครีมบลัชของยี่ห้ออื่นเนี่ยเป็นยังไงนะคะอาจจะดีกว่าก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวเรามาลองดูเลยแล้วกันนะคะสำหรับอันนี้เนี่ยชีซื้อมาสีเดียวนะคะจะเป็นสีออกแบบชมพูแบบนี้เลยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็มีขนาดทั้งหมด10 ml นะคะถือว่า
เยอะอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าหลอดมันจะไม่ใหญ่มากหลอดมันจะเป็นคล้ายๆกับหลอดยาสีฟันสมัยก่อนวันนั้นนะชิไม่รู้จะอธิบายยังไงนะคะคล้ายๆหลอดแฮนด์ครีมนี่แหละมันจะบีบให้ดูนะเนื้อมันแบบลื่นมากวันนี้เนี่ยมันแตกต่างจากครีมบลัชของชิมากเลยนะเพราะว่าของชิเนี่ยมันจะมีความเป็นเนื้อครีมกว่านี้นะคะแล้วก็หนืดกว่านี้ฉะนั้นมันก็จะติดทนกว่านี้แต่ตัวนี้เนี่ยชิมองว่ามันจะได้ลุคที่ดูธรรมชาติอาจจะแบบใช้ไปตอนไปยิมอะไรอย่างนี้ได้นะคะซึ่งมันก็จะไม่มีความติดทนนานมากเท่าของชิแต่ว่าดูสีแล้วก็สวยแล้วก็น่าจะดูเป็นธรรมชาติคือน้องๆวัยเรียนสามารถซื้อไปเรียนได้เลยอะเอางี้ดีกว่าเบาๆบางก่อนเพราะว่าอันนี้ลงแป้งมาแล้วด้วยนะคะแต่ว่าเนื้อบางๆแบบนี้สามารถปัดทับไปได้เลยนะก็จะค่อยๆปัดไปจะเห็นความธรรมชาติของมันเลยนะคะซึ่งมันเกลี่ยง่ายมากแล้วก็สามารถทาทับแป้งได้เลยแบบไม่ได้เป็นคราบอะไรเลยนะคะแต่เนื้อมันจะเป็นฟิลเหมือนบางๆหน่อยความรู้สึกส่วนตัวชีนะชีว่ามันอารมณ์คล้ายๆแบบลิปบาล์มอะค่ะขออภัยทุกคนด้วยนะคะถ้าเกิดหัวฟูข้อสำคัญเลยก็คือมันจะไม่ได้มีความติดทนนานมากขนาดนั้นมันเกลี่ยง่ายแล้วก็สามารถทาเติมได้ระหว่างวันนะคะแล้วชีคิดว่าเนื้อบลัชแบบนี้สามารถเอามาทาปากก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวชีจะลองทาให้ดูนะเนี่ยค่ะตกลงไปบางๆเพราะเนื้อมันจะเป็นฟิลแบบบางมากๆเลยนะส่วนตัวละชิชอบนะคะเนื้อแบบนี้ดูเหมือนแบบเมคอัพนูนเมคอัพจริงๆแต่ว่าครีมบลัชของชิเนี่ยก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงเลยก็คือเป็นเนื้อครีมที่ค่อนข้างติดทนนะคะแล้วก็มีความพิกเมนต์จัดมากนะก็ชอบทั้งคู่อยู่ที่ว่าเราจะแต่งหน้าแบบไหนถ้าเกิดวันไหนที่ชิแต่งหน้าเบาๆใสๆชิก็คงจะหยิบตัวนี้มาใช้แต่ถ้าวันไหนชิอยากได้แบบหน้าแน่นติดทั้งวันชิก็คงจะใช้ Perfect Sheen ของชิเองนะคะฉะนั้นก็ต้องดูด้วยว่าแบบเราชอบตอนแต่งหน้าลุคประมาณไหนนะคะมาจบท้ายกันที่อย่างสุดท้ายเลยนะคะตัวนี้ก็คือ birthdaybalm.com นะคะชื่อประหลาดมากเลยนะคะอุ๊ยกลิ่นหอมมากทุกคนกลิ่นเหมือนขนมเค้กแบบหวานๆกลิ่นแบบเหมือนคาราเมลมอคค่าประมาณนั้นนะซึ่งกลิ่นหอมมากแล้วก็พอทาแล้วรู้สึกว่าเนื้อมันดีมากนะคะอันนี้คือชีคิดว่าถ้าเกิดทาบำรุงก่อนนอนน่าจะรู้สึกฟินมากเพราะว่าเนื้อมันบางแต่ว่าให้ฟิลที่แบบเหมือนคลุมได้มิดนะคะแอบมีกลิตเตอร์เบาๆนะคือดีงามมากเลยถ้าเกิดว่าเทียบกับราคาเนี่ยก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการทดลองนิดนึงนะคะว่ามันคุ้มค่าไหมแล้วก็ประสิทธิภาพที่ได้เวลาที่เราใช้ติดต่อกันแล้วประมาณแบบ2อาทิตย์แล้วเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดว่าดีขึ้นนะชิก็คงจะได้มาอัปเดตกันให้ฟังแน่นอนนะคะสำหรับตัวกลอสเซียตัวนี้เลยนะคะจะบอกว่าผลิตภัณฑ์ทุกอย่างของเขาอะชิค่อนข้างประทับใจนะบอกเลยว่าถึงแม้ว่ามันจะราคาสูงนะแต่มันก็คุณภาพดีอาจจะไม่เทียบเท่าราคาเพราะชิรู้สึกว่าราคามันสูงไปนิดนึงจริงๆอะถ้ามันดีก็คงจะได้มาอัปเดตให้ฟังกันเนาะทีนี้ชิขอมารีวิวให้ฟังคร่าวๆเป็นเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าใครมีอะไรสงสัยนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาถามกันได้เลยตอนนี้เนี่ยชิมี YouTube 2ช่องใหม่แล้วนะคะก็คืออาชิตาสเตชั่นแล้วก็เอ้ยอาชิตาไลฟ์สไตล์นะคะแล้วก็อันบ็อกซ์วิดอาชิตาค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้ชิก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะผมปิดแล้วบ๊ายบาย